ป้าซิมหนึ่งในชาวบ้านตำบลนนแก้วที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนตัวเองต้องกลายเป็นอัมพาตทั้งตัวเล่าให้ทีมข่าวฟังว่ากำลังใจจากคนในชุมชนคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตัวเองต่อสู้จนตอนนี้สามารถขยับร่างกายได้บ้างแล้ววินาทีที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องราวที่ป้าซิมนำมาถ่ายทอดในฐานะวิทยากรประจำชุมชนในการเรียนรู้และป้องกันอุบัติเหตุอันนี้คือค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดทั้งที่ตัวเองรู้ว่าประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าช่วยคนอื่นนะจะต้องช่วยอย่างใดแล้วคนที่มันเข้ามาถามเขามาช่วยนะทั้งถามเพิ่นก่อนว่าเจ็บไหนอย่างใดและจะช่วยอย่างใดจะฮือได้ยังไงพ่องถ้าเพิ่นมีสติอยู่เพิ่นก็จะตอบได้แต่ถ้าเพิ่นสติเพิ่นสลบหรือว่าอย่างไปก็ขอฮือช่วยเพิ่นถูกวิธีการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ของคนในชุมชนดอนแก้วมาตั้งแต่อดีตจนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชนประกอบกับการปกครองภายในชุมชนให้ชาวบ้านเป็นผู้กำหนดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ประจำท้องถิ่นและเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดมหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสุขซึ่งถือเป็นวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศที่รวมเอาองค์ความรู้ของชุมชนมากำหนดเป็นหลักสูตรเพื่อกระจายองค์ความรู้ไปยังชุมชนอื่นทั่วประเทศไทยเราสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เข้ามาเรียนเพราะว่ากลุ่มที่เป็นครูสอนคือครูในพื้นที่ของเราครูชุมชนเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญเขาแล้วเราให้เขาไปสัมผัสด้วยตัวเองให้เขาไปถามแล้วถ้าเขาตอบแล้วเขาชี้ให้เห็นผลสำลิดหรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคนที่เข้ามาเรียนได้ไปเห็นผลสำเร็จได้ไปถามผลสำเร็จด้วยตัวเองเลยว่ามันจริงไหมแล้วเขามีความสุขแล้วเขาหายจริงไหมจากการดูแลนี้ดีหรือเปล่าที่มีกลุ่มอาสาสมัครมาดูแลเขามีความสุขไหมสำหรับแนวทางการศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาวะชุมชนจะฝึกให้ผู้เรียนทำหน้าที่ถ่ายทอดสร้างการเรียนรู้ฝึกทักษะแบบคู่ขนานที่เรียกว่า Learning Dot Action โดยจะมีการแบ่งออกเป็นหลักสูตรในระดับตำบลที่ให้ประชาชนในตำบลดอนแก้วได้เรียนรู้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเริ่มตั้งแต่3เดือน6เดือนและ1ปีหลักสูตรสำหรับองค์กรท้องถิ่นที่จะให้เข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสูตรตำบลละ45คนรวม270คนจัดการเรียนการสอน2ครั้งในหลักสูตรครั้งละ4คืน5วันและหลักสูตรสำหรับกลุ่มองค์กรที่สนใจนอกเครือข่ายสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการสุขภาวะชุมชนมหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสุขซึ่งจะได้กำหนดเป็นระเบียบต่อไปโดยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชนหรือสสส.กล่าวว่ารูปธรรมของการจัดการสุขภาวะในชุมชนต้องตอบสนองต่อการสร้างความสุขเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรชุมชนท้องถิ่นจริงๆเขามีศักยภาพในการที่จะทำอะไรมากมายแค่เราเนี่ยไปจัดให้เรื่องราวต่างๆมันมาเจอกันให้มหาวิทยาลัยมาเจอกับคนเก่งคนดีคนสำคัญในพื้นที่มหาวิทยาลัยก็ได้ผลงานวิจัยงานวิจัยก็ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จับให้คนดีคนเก่งมานั่งคุยกันอยู่ร่วมกันเป็นแบบอาจารย์หมอประเวศว่าก็จบจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสร้างสูตรชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นนโยบายที่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดอำเภอองค์กรและชุมชนซึ่งมหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสุขแห่งนี้จะสามารถหนุนเสริมและสอดรับกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีพนันท์พวงผู้โมโนไทเวนตี้นายรายงานNonstop Channel